เดี๋ยวเราไปเรื่องเตือนภัยกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะฮะตอนนี้แบงค์ปลอมกำลังระบาดครับแม่ค้าที่กระบี่นะฮะออกมาเตือนว่าระวังให้ดีเหมือนมากแทบจะสังเกตไม่รู้เลยนะครับเป็นเจ้าของแผงไข่ไก่ตลาดสดบ้านตลาดเก่าซึ่งอยู่ในตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ฮะนี่นำธนบัตรปลอม2ฉบับเนี่ยเป็นทั้งแบงค์พันแล้วก็แบงค์ร้อยเลยนะฮะมาโชว์ให้ดูแล้วก็มาให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยช่วยกันสังเกตบอกว่าลักษณะมันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าไปขายไข่ที่ตลาดนัดบ้านหนองทะเลซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งนะฮะอยู่ในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ไปมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเห็นแบงค์พันปลอมเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าเก็บเงินอ้าวไม่ทันรู้ตัวว่าไปเอาแบงค์นี้เนี่ยหรือไปได้รับเนี่ยมาจากตอนไหนมาจากใครนะฮะเลยก็ต้องเตือนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าให้ระวังเพราะว่าน่าจะกำลังระบาดคุณผู้ชมนี่คือแบงค์ปลอมทั้งร้อยและพันที่เอามาโชว์ให้ดูนะฮะแล้วเตือนว่าโดยเฉพาะปีใหม่แบบนี้เนี่ยน่าจะมีกลุ่มมิจฉาชีพเอามาแลกไปแล้วหลายรายด้วยเขาเนี่ยเจอไปลวดเดียวเนี่ย2ฉบับเลยนะฮะทางคุณนพดลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแผงไข่ไก่รายนี้เขาบอกว่าแบงค์ปลอมที่พบเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมาจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เอามาแลกกันเองหรือว่ามาจากลูกค้าที่มาซื้อไข่กันแน่นะฮะเพราะว่าช่วงนั้นก็กำลังวุ่นๆขายของอยู่ก็ไม่ทันได้สังเกตก็เก็บใส่กระเป๋าตังค์ไปเก็บใส่เก็บเงินไปเหมือนจริงนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูแถบทองๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลายน้ำอะไรแบบนี้คือคนใช้อะดูไม่รู้หรอกฮะค่ะนะฮะเราก็หยิบจับกันไปแล้วก็ส่งขายตรงต่อกันไปเนี่ยนะครับก็สุดท้ายพ่อค้าเขาก็บอกว่าถูกหลอกจนได้เลยเนี่ยก็เลยเตือนพ่อค้าแม่ค้านะฮะบอกว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวเองแทบจะเหมือนกันดูเผินๆเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะเรียกว่าใกล้เคียงแบบ 90% นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปแจ้งความนะครับแต่เอาปากกาเนี่ยมาเขียนบอกว่าเนี่ยนี่คือแบงค์ปลอมจะได้เตือนตัวเองด้วยลองฟังเขาหน่อยนะฮะคือว่าได้มาจากไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าด้วยการที่เอามาขอเลขนะครับเพราะบางครั้งเป็นบางช่วงแม่ค้าได้แบงค์พันมาแล้วก็ไม่มีเงินทอนแล้วก็มาขอเลขกับผมแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าได้มาจากพ่อค้าด้วยกันหรือว่าลูกค้าที่มาซื้อเนื่องจากว่าแบงค์พันถ้าไม่สังเกตให้ดีมันก็จะดูไม่ถ้าไม่มีประสบการณ์ก็จะดูเป็นแบงค์จริงทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะมันออกแบบมาช่วงนี้ใกล้เคียงกับของจริงมากดังนั้นก็อยากจะฝากเตือนเพื่อนเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านที่สังเกตถ้าไม่อยากจะขาดทุนเหมือนผมครับผมเหมือนมากจริงๆนะคะคือบางร้านเดี๋ยวนี้ใช้วิธีติดป้ายแล้วนะไม่รับแบงค์พันรับแต่โอนเงินเลยนะคะกลัวปลอมเลยนะคือกลัวปลอมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ารับโอนเงินยังไงก็ต้องเช็คยอดเงินก่อนจะเข้าบัญชีให้ดีๆนะโอ้มันไม่รู้ว่าจะสังเกตยังไงเหมือนกันนะใช่ค่ะมันเหมือนมากจริงๆก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ